คุณหมอคะสรุปแล้วที่เขาบอกกันว่ากินฟิชออยล์เนี่ยเราไม่ค่อยได้ประโยชน์อันนี้จริงไหมคะไม่จริงนะครับฟิชออยล์มีประโยชน์มากๆเลยฟิชออยล์เนี่ยจัดอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ของเรานะในหมวดหมู่ไขมันส่วนประกอบหลักๆของฟิชออยล์ที่เราต้องการก็คือ EPA กับ DHA ซึ่ง EPA กับ DHA เนี่ยจัดเป็นกรดไขมันโอเมก้า3ที่ร่างกายเราต้องการจำเป็นนะครับแล้วร่างกายเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นในหมวดหมู่ไขมันสิ่งที่เราต้องการก็คือต้องการกรดไขมันโอเมก้า3ก็คือ EPA DHA เนี่ยแหละ2ตัวนี้หน้าที่หลักเขาคือไปช่วยลดการอักเสบของร่างกายเวลาที่เราบริโภคอาหารการตรวจที่บ่งบอกว่าเราจะมีสุขภาพดีหรือเปล่าเนี่ยคือการตรวจสัดส่วนกรดไขมันโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6โอเมก้า6เนี่ยมีเยอะมากอยู่ในอาหารอยู่แล้วเนาะซึ่งโอเมก้า6เยอะๆทำให้ร่างกายเราอักเสบส่วนโอเมก้า3เป็นตัวที่ช่วยลดการอักเสบของร่างกายเราสัดส่วนของโอเมก้า3ต่อโอเมก้า6ที่ดีคือ1ต่อ4ส่วนในอาหารถ้าใครกินกรดไขมันโอเมก้า6เยอะๆร่างกายก็จะอักเสบเยอะก็ต้องบาลานซ์ด้วยโอเมก้า3เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่สำคัญเลยก็คือช่วยลดการอักเสบและทีเนี้ยฟิชออยล์ยังถูกระบุเป็นอิมมูโนนิวทริชั่นด้วยเนาะสมาคมเรื่องของสารอาหารต่างๆเนี่ยระบุไว้เลยว่าฟิชออยล์ EPA DHA เป็นหนึ่งในอิมมูโนนิวทริชั่นอิมมูโนนิวทริชั่นคืออะไรเป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันมันเป็นสิ่งที่มันคอนเฟิร์มแล้วเรื่องของ EPA ว่าช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันของเราหมอมองว่าเป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์มากๆแล้วก็ควรจะรับประทานกันนะครับผม